สวัสดีครับสำหรับคนที่มารอนะครับเตรียมชมไลฟ์วันนี้นะวันนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของมุมกล้องนะครับมุมของการถ่ายวิดีโอรวมถึงเอาไปประยุกต์กับการถ่ายรูปถ่ายภาพได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะก็สำหรับอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเนาะเราพูดในเรื่องของไมค์ไปแล้วเนาะพูดถึงเรื่องของแสงใช่ไหมการจัดแสงนะครับทีเนี้ยการถ่ายวิดีโอสิ่งสำคัญก็คือเรื่องเสียงเรื่องแสงเรื่องภาพเนี่ยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดกันเรื่องภาพนั่นแหละก็คือเรื่องของการจัดมุมกล้องต่างๆนะครับเรื่องของระยะของกล้องเรื่องของการจัดเขาเรียกนะองค์ประกอบในภาพให้มันเหมาะสมกับงานวิดีโอนะฮะก็ใครอยากรู้นะครับก็เตรียมไว้นะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามนะครับก็ถามมาได้เลยนะถามมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ฉากสีแปลกๆนิดนึงเนาะเพิ่งทาสีห้องใหม่นะครับได้ฉากใหม่แล้วได้ฉากใหม่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอแชร์สักครู่เดียวนะครับสักครู่เดียวนะสำหรับคนที่ติดตามอยู่ในYouTube นะครับคุณก็ดูรีรันอยู่นะครับตอนนี้นะฮะส่วนคนที่ดู Facebook นะครับใครอยากดูใน Facebook อยากถามคำถามสดๆนะครับก็ติดตามได้ครับทุกวันพฤหัสเวลา 3:00 นตรงนะครับก็อย่างวันนี้เนี่ยแหละเนาะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงนะครับเตรียมคำถามไว้เลยนะครับใครที่มีคำถามเนี่ยสามารถเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะจะได้เดี๋ยวเราจะได้มาตอบกันนะครับแล้วก็โปรทั้งหลายที่อยู่ในช่องผมนะครับในเป็นแฟนเพจนะครับช่วยเข้ามาตอบได้ด้วยเข้ามาตอบได้ด้วยนะครับในนี้จริงๆมีโปรอยู่เยอะครับมีโปรอยู่เยอะนะแชร์เสร็จแล้วชาสวัสดีโอ้โหเจี๊ยบมาเฝ้าเลยเนาะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมกล้องเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอนะครับเรื่องระยะต่างๆเรื่องการจัดองค์ประกอบของงานวิดีโอนะครับว่าเราควรจะทำยังไงบ้างเนาะเพื่อให้ภาพวิดีโอของเราเพื่อให้งานถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยมันมีมิติมันมีความน่าสนใจมันสนุกสนานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขออีก2นาทีนะครับขอรอเพื่อนๆอีก2นาทีเพราะเรานัดกันไว้3ทุ่มเนาะคนที่เข้ามาแล้วแล้วเย็บๆๆๆแท็กชวนเปิ้ลมาดูหน่อยสิแท็กชวนเปิ้ลมาดูนิดนึงนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับรวมถึงไม่ต้องเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์ในอุดรอย่างเดียวนะคนที่ดูอยู่ที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ได้นะครับก็จะบอกว่าจะเอาความรู้ทั้งหมดแหละที่ทำมานะครับก็มาบอกแบบหมดเปลือกเลยเนาะใครมีอะไรถามตอบได้ก็ตอบผมก็จะตอบนะถ้ามันเป็นส่วนที่ตอบได้นะครับจะพยายามตอบทุกๆคำถามเลยเนาะเพราะว่าในส่วน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเราก็พูดที่บอกพูดเรื่องไฟพูดเรื่องไมค์ไปแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับไหนๆก็เข้ามาแล้วนะฮะก่อนจะไลฟ์นะครับก็ผู้สนับสนุนนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับไมค์โคมิก้านะครับทำให้เรามีคลิปดีๆไมค์เสียงเพราะๆแบบนี้นะครับใครสนใจเนี่ยอยากได้ไมค์โคมิก้าก็ติดต่อกับบริษัทโคมิก้านะครับหรือซื้อผ่าน Lazada ก็ได้เนาะใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับก็ไปดูรีวิวได้ในช่อง YouTube นะครับไมค์โคมิก้าเนี่ยมีหลายตัวนะเหมาะกับ YouTube ทุกรูปแบบเลยอย่างตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นไมค์ Lavalier V01 บอกเลยว่าเหมาะกับมือใหม่มากๆราคาเบาๆแล้วก็ใช้งานง่ายเหมาะคนที่ใช้ถ่ายเค้าเรียกอะไรนะถ่ายวิดีโอด้วยกล้องมือถืมานะครับ1นาทีละนะครับเอางี้เดี๋ยวเราระหว่างนี้เราก็พูดกันไปเรื่อยๆเนาะสุธิดาแซ่หล่ำครับเปิ้ลจ๋ามาดูเร็ว เนี่ยมาดูอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโดยว่าเพื่อนๆที่กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์ขายของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยคือแค่มุมมองที่แตกต่างการจัดแสงที่ดีอ่ะมันทำให้ภาพในการนำเสนอของเราเนี่ยออกไปอะไรนะครับโทรตามแป๊บได้เดี๋ยวรอนะครับคือมันทำให้มุมมองของภาพต่างๆที่ออกไปเวลาเราทำสื่อประชาสัมพันธ์ทำสื่อโฆษณาเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ดูสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมดังนั้นนะครับการที่เรามีมุมกล้องที่ดีนะครับมีแสงที่ดีมีเสียงที่ดีมันทำให้งานวิดีโอเราอะดีขึ้นอีกระดับนึงเลยนะนะกับเราถ่ายมือถือธรรมดาตั้งเฉยๆมันก็จะแบบนึงถูกป่ะแล้วเรามาถ่ายแบบจัดสงจัดแสงใส่ไมค์อะไรให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้อีกระดับนึงนะซึ่งจะบอกว่าเงินลงทุนมันไม่ได้สูงมันไม่ได้สูงเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ง่ายๆได้นะอย่างที่เคยแนะนำไปในคลิปก่อนหน้าอ่ะโอเคนะครับได้เวลาที่เรานัดกันละดังนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆเนี่ย
ก็คือเรื่องขององค์ประกอบภาพหลายคนที่ถ่ายภาพเป็นอยู่แล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ยังไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของภาพเนี่ยต้องคุยกันก่อนเพราะว่าองค์ประกอบภาพเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญนะครับก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายวิดีโอองค์ประกอบภาพคืออะไรคือการจัดสมดุลในเฟรมภาพไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นงานวิดีโอนะครับถ้าอยู่ๆเราไม่ได้จัดสมดุลหรือว่าไม่ได้วาง subject หรือว่าวางองค์ประกอบอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็ทำให้ภาพรู้สึกประหลาดๆอย่างสมมติว่าถ้าอยู่ผมนั่งอยู่เงี้ยเนี่ยครับแล้วผมก็บอกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาไลฟ์เนี่ยนึกออกปะมันก็ประหลาดใช่ปะหรือแบบยืนอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยหัวขาดปากขาดนะครับแล้วบอกว่าวันนี้ผมมาไลฟ์มันก็ตลกใช่ไหมเออใครจะมานั่งดูวิดีโอแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่านั่งอยู่เงี้ยตกไปครึ่งตัวนะครับแล้วก็นั่งไลฟ์นั่งคุยหรือว่าทำงานวิดีโอแล้วก็พูดอยู่อย่างเงี้ยนะครับคือในบางกรณีมันใช้ได้นะต้องบอกก่อนมันไม่ได้มีอะไรตายตัวขนาดนั้นแต่ว่าเราเอางี้องค์ประกอบสมดุลที่เราร่ำเรียนกันมาดีกว่านะเราร่ำเรียนกันมาว่ามันควรจะเป็นยังไงอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของกฎ3ส่วนหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมากฎ3ส่วนคืออะไรเราจะแบ่งสมมติอันนี้คือเฟรมภาพนะกระดานอันเดิมของผมสีเขียวนะครับนี่คือเฟรมภาพเราต้องการจะแบ่งเฟรมภาพนี้ออกมาเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับทีนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแนวตั้งแนวนอนที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการใช้กฎ3ส่วนแนวนอนเนาะสำหรับคนที่ใช้ถ่ายวิวนะครับเห็นไหมเราก็จะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนแบบนี้3ส่วนเท่าๆกัน1 2 3นะครับเวลาเราถ่ายภาพวิวหรือถ่ายภาพวิวธรรมชาตินะเอาง่ายๆเลยเรานึกถึงทะเลกฎ3ส่วนเนี่ยเราแบ่งเลยครับทะเลเราอาจจะได้เป็นทะเล1ส่วนนะครับตรงข้างล่างเป็นทะเลนะแล้วครึ่งบนเป็นท้องฟ้าปึ๊บเนี่ยภาพเป็นอย่างงี้ละเห็นมั้ยสมมุตินี่เป็นทะเลกับท้องฟ้านะครับขอเขียนขึ้นนิดนึงอาจจะได้เหมือนหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วสมมุติถ้าเกิดมันมีทิวเขาขึ้นมาปึ๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่คือกฎ3ส่วนเอาทะเลไว้1ส่วนเอาท้องฟ้าไว้2ส่วนหรือจะอย่างนี้ก็ได้นะครับกฎ3ส่วนไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปแบ่ง3ส่วนเหมือนกันผมเปลี่ยนใหม่เอาทะเลไว้2ส่วนเอาท้องฟ้าไว้1ส่วนก็ได้ความรู้สึกก็จะต่างไปเห็นไหมทะเลกว้างขึ้นเห็นไหมครับถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไปจัดไปกึ่งกลางนะโอ้โหสมมติเราจัดลองดูนะถ้าเราลองเอาภาพมาเกี่ยภาพเดียวกันนะภาพทะเลนะปึ๊บผมแบ่งเป็นกึ่งกลางละปึ๊บเอาภูเขาไว้เห็นป่ะเห็นไหมความน่าสนใจมันจะแตกต่างกันไปถามว่าทำได้ไหมทำได้นะไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าเราให้ความสนใจกับอะไรล่ะถ้าเราให้ความสนใจกับท้องฟ้าเราก็เว้นท้องฟ้าไว้2ส่วนบนเยอะหน่อยวันดีเปิ้ลนะครับเข้ามาดูนะวันนี้เรื่องของการถ่ายวิดีโอโดยตรงเลยอยากให้เพื่อนๆได้ฟังนะอ่ะถึงเรื่องกฎ3ส่วนนะแล้วทีนี้เราอยากให้อะไรสำคัญนะครับเราแบ่งสิ่งนั้นไว้เลยเนาะสำหรับเส้นแนวนอนเนี่ยนะครับอะไรสำคัญให้อยู่เป็น2ส่วนบนเราพูดถึงอะไรเราอยู่2ส่วนหรือ2ส่วนล่างก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้อะไรสำคัญน้อยเราก็ให้มันนำเสนอน้อยลงทีนี้จริงๆมันอยู่ที่น้ำหนักสีอยู่ที่ความเข้มของภาพด้วยแต่เรายังคงไม่ไปเจาะลึกถึงตรงนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้นอกจาก3ส่วนแนวนอนแล้วเราก็มี3ส่วนแนวตั้งด้วยนะครับลองมาแบ่งเป็นแนวตั้งดูแนวตั้งในใช้บ่อยมากเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ถ่ายภาพคนแบบนี้เห็นไหมแบ่งงี้3ส่วนอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็กด3ส่วนนะครับเห็นไหมผมอยู่ตรงกลางใช้ตรงกลางก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ที่มาอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้หรืออยู่ตรงกลางจะอยู่ส่วนไหนก็ได้ถูกไหมนะครับในกฎ3ส่วนนะครับลองดูเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเลยนี่คืออยู่ส่วนกลางนะครับอยู่ส่วนกลางสวัสดีครับเปิ้ลนะฮะอันนี้ผมย้ายละแบ่งปึ๊บเห็นไหมมาอยู่ส่วนนี้ตรงนี้มันก็จะเหลือเยอะถูกป่ะตรงนี้เหลือเยอะถูกไหมสวัสดีครับบอลนะเห็นไหมกฎ3ส่วนก็สำคัญนะครับไม่ว่าคุณจะแบ่งเป็นแนวนอนหรือแบ่งเป็นแนวตั้งนะครับมันใช้ได้หมดเลยแล้วก็จะบอกว่าไอ้เรื่องกฎ3ส่วนเนี่ยในการถ่ายภาพวิดีโอหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพนิ่งนะครับเราได้ใช้กันอยู่ประจำแน่ๆอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยเวลาเราถ่ายเขาเรียกอะไรนะงานวิดีโอเนี่ยอันเนี้ยมันง่ายของผมมันเป็นหลังขาวเนาะผมได้อยู่ตรงไหนก็ได้อะเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้เห็นไหมแบ่งนะครับดังนั้นน้ำหนักมันอยู่ฝั่งนี้เนาะเข้าใจแล้วเนาะเรื่องกฎ3ส่วนนะครับทีเนี้ยเวลาเราแบ่งกฎ3ส่วนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราอาจจะแบ่งแบบไหนก็ได้นะจะแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับจัดความสำคัญให้ถูกต้องทีนี้พอจากกฎ3ส่วนเสร็จเนี่ยเราจะเข้ามาสู่
จุดตัด9ช่องก็คือเอาจุดเอากด3ส่วนของเราเนี่ยนะครับมาวางร่วมกันเลยมันจะได้แบบนี้นะครับเราเรียกว่าจุดกัดตะจุดตัด9ช่องนะครับถ้าใครเคยเปิดในแอปโทรศัพท์มือถือเนาะบางรุ่นเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นเส้นเค้าเรียกเส้นกริดใช่ป่ะกะให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยซึ่งสังเกตว่าแม้กระทั่งว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับแม้กระทั่งกล้องโทรศัพท์มือถือกล้องวิดีโอทุกตัวเนี่ยมันจะมีกริดแบบนี้ให้เราหมดเลยเนาะแล้วมันใช้ยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเอาของไปใส่อยู่ในนี้นะครับจริงๆแล้วการใช้จุดตัด9ช่องที่ดีที่สุดนะให้เขาบอกว่าให้เอาจุดที่เราคิดว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะครับเช่นถ้าเป็นคนก็คืออะไรใครตอบได้มีคนตอบไหม บอลดูอยู่บอลรู้นะครับสำหรับคนเนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดของจุดตัด9ช่องครับนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือดวงตาครับเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจดังนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปคนถ่ายวิดีโอคนเนี่ยโฟกัสของเราเนี่ยมันควรอยู่ที่ดวงตานะครับเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยเพราะมันเราจะมองนั้นสิ่งแรกถูกไหมดังนั้นครับถ้าเป็นคนเนี่ยเราก็มักจะเอาดวงตาเนี่ยจะเป็นข้างไหนก็ได้นะหรืออาจจะเป็นช่วงส่งตรงกลางก็ได้นะมาวางไว้นะครับบนจุดปึ๊บอาจจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะครับเพราะนั้นสังเกตดีๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอยู่บนกด3ส่วนด้วยนะครับแล้วก็มันอยู่บนกด3ส่วนทั้งแนวตั้งแนวนอนเห็นป่ะมันขี่อยู่เลยทั้งกด3ส่วนแนวตั้งและแนวนอนแล้วก็จุดสำคัญอยู่ที่นี่ถูกป่ะเพราะนั้นทุกคนตอนนี้ถ้าผมเอาเส้นออกเอาเส้นออกสังเกตว่าเวลาเราวางอย่างเงี้ยเราจะโฟกัสมาที่จุดสำคัญเนี่ยครับก็คือกลางหน้าผากของไอ้คนๆเนี้ยเห็นไหมนะครับเหมือนกับถ้าเกิดผมนั่งอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะผมนั่งหน้าผมอยู่สังเกตป่ะเวลาเราแบบดูวิดีโอที่มันเป็นฉากหลังขาวแล้วก็แบบถ่าย CEO Apple เขาก็จะนั่งอย่างงี้ป่ะเออเห็นมั้ยแบ่งให้ดีนะครับตกที่จุดตัด9ช่องพอดีเลยใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราจะไปถ่ายกับงานวิดีโอแบบไหนก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับถ่ายภาพก็ได้ทีนี้พอเราเริ่มจัดองค์ประกอบเป็นละทีเนี้ยจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่กด3ส่วนมันไม่ได้มีแค่จุดตัด9ช่องมันยังมีอีกหลายองค์ประกอบนะครับแต่อันนี้เราคุยกันแบบง่ายๆและใช้ง่ายๆแล้วแบบเห็นแล้วใช้ได้ประจำนะครับก็คือตัวนี้เลยเนาะในมือถือเรามีกลิปให้เราบอกแล้วนะทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าจุดตัดแต่ละส่วนนะครับหรือว่าการวางเขาเรียกอะไรนะการวางสัดส่วนของจอเป็นยังไงใช่ไหมเราก็จะทำให้องค์ประกอบดีขึ้นเช่นบางคนถ่ายภาพสินค้าอยู่ๆแบบเอาสินค้ามาวางตรงมุมอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมสมมติแบบคลิปนี้สมัครสมุนโดยไมโครมิก้าแล้วผมวางอยู่เงี้ยนะครับไม่มีใครสนใจหรอกถูกป่ะมีใครไหมมีใครสนใจไหมครับว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรไม่มีเพราะทุกคนกำลังโฟกัสที่หน้าผมถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมอยู่อย่างนี้นี่ดีไหมชัดไหมสปอนเซอร์ขึ้นชัดเลยชอบเ นี่ยแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้เห็นไหมมันอยู่ที่จุดตัด9ช่องใช่ไหมหน้าผมก็อยู่บนจุดตัด9ช่องอีกฝั่งนึงใช่ไหมนะครับแล้วทั้งหมดนี้อยู่บนตัว3ส่วนใช่ไหมลองดูดีๆนะครับเนี่ยหรืออยู่อย่างนี้ก็ได้ผมเปลี่ยนใหม่อย่างนี้เห็นไหมหน้าผมจะสำคัญกว่าหน่อยนึงแต่ว่าก็ใช่เหมือนกันแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางองค์ประกอบทำให้ของที่เราอยากจะให้เด่นมันก็เด่นขึ้นมาได้อย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าแบบอย่างเงี้ยเนี่ยสำหรับส่วนไมโครมิก้าแล้วก็แบบหรืออยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันดูประหลาดมากเลยอ่ะแล้วตรงกลางก็โล่งๆนะครับนี่คือองค์ประกอบไม่ดีละเห็นป่ะเห็นไหมต่อมาเมื่อกี้เราคุยกันละตอนนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจคร่าวๆแล้วนะเรื่องการจัดองค์ประกอบการวางองค์ประกอบนะครับต่อไปก็คือเรื่องของระยะนะครับทีเนี้ยเรื่องของระยะถ่ายมันก็เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นศัพท์ของทางนิเทศศาสตร์นะเขาจะมีศัพท์เป็นตัวย่อเลยเคยได้ยินไหม CUMSLS คืออะไรใช่ไหมอันเนี้ยจะบอกศัพท์ไว้เลยเพราะว่าเวลาอีกหน่อยอะครับถ้าเราทำวิดีโอจนชำนาญแล้วเราต้องอาจหรือว่าเราอาจจะแบบอยากได้ผู้กำกับหรือเราอาจจะอยากไปไกด์ไลน์อะไรแต่ละไกด์ตายเพื่อเรานะครับว่าเราจะถ่ายแบบไหนคือบางคนเนี่ยมีทีมงานเยอะแยะถูกป่ะเราก็อยากจะไกด์ไลน์ว่าเอ้ยเขียนสตอรี่บอร์ดเฮ้ยเดี๋ยวถ่าย CU นะเดี๋ยวใส่ LS นะนะครับอ่ะเรามาดูนะครับอย่างแรกผมขอเป็นมีเดียมช็อตกับลองช็อตก่อนมีเดียมช็อตคืออะไรมีเดียมช็อตคือถ่ายระยะตรงกลางนะครับเราเริ่มสตาร์ทอย่างนี้เราเรียกว่าตัวลองช็อตนะครับเดี๋ยวขอวาดแป๊บหนึ่งนะลองช็อตหรือว่า LS นะครับก็คือบุคคลเต็มตัวนั่นเอง
แบบนี้นะครับขนกระดูกนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าลองช็อตนะครับหรือว่า LS เราเริ่มจากตัวนี้นะถ้าเกิดเขียนอย่างนี้ไลฟ์แล้วมันจะกลับด้านใช่ไหมไม่เขียนตัวหนังสือแล้วกันนะครับลองช็อตทีนี้มันมีไกลกว่าลองช็อตไหมไกลกว่าลองช็อตอีกนะครับมีนะครับเราเรียกว่า very long shot ครับหรือ VLS นะครับก็คือถ้าใครเคยดูอะไรนะช่องแบร์ไต่ไฮเทคอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ยืนลอยๆอย่างนี้เลยนะ very long shot นะครับนะครับก็คือห่างๆเลยเป็นหรือว่าคนเรียก wide shot หรืออะไรก็ได้นะครับก็คือคนอยู่ไกลๆนิดนึงนะครับแต่ยังอยู่ในเฟรมนะเห็นชัดเจนองค์ประกอบเห็นคนเต็มตัวนะครับ very long shot long shot ใช่ไหมต่อมานะครับ MLS นะครับหรือ medium long shot medium long shot เนี่ยก็คือถ่ายคนเดี๋ยวถ่ายคิดว่าดีเดียวติดตัวแล้วติดขาติดเขาเรียกครึ่งขาครึ่งขานะครับอย่างนี้เดี๋ยวขอวาดแป๊บหนึ่งนะอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้แบบนี้อุ้ย คนหน้าตาประหลาดมากไม่อยากจะให้ดูเลยตลกตลกอ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะนี่MLS นะครับหรือว่า medium long shot นะครับจะประมาณนี้นะ medium long shot นะต่อไปนะครับจาก medium long shot ยังลบผมหายละอยู่นี่นะฮะ medium long shot ต่อไปก็เป็น medium shot ครับหรือว่า MS medium shot ก็คือภาพถ่ายบุคคลนะครับครึ่งตัวครึ่งตัวปกติถ้าใครเคยดูในช่อง T3B ผมจะชอบถ่ายประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะ MS หรือว่า medium long shot นะฮะทีเนี้ยมันก็จะมีช็อตแบบพิเศษช็อตแบบพิเศษนิดนึงนะครับที่เราเรียกว่ามุมเสยมุมกดอะไรประมาณนี้พวกนั้นเนี่ยเราเรียกว่า low angle กับว่าอะไรนะ high angle นะครับ low angle ก็คือภาพที่ถ่ายจากด้านล่างเสยๆทำให้ดูเลยนะครับ low angle จะเป็นแบบนี้นะปึ๊บผู้หญิงจะชอบ low angle เพราะว่าเนี่ยครับถ่ายแบบนี้นี่คือ low angle นะมุมต่ำมองขึ้นสูงใช่ไหมเหมือนคนอยู่ข้างล่างแล้วก็มองเสยเราขึ้นมานะครับจะทำให้ดูตัวยาวตัวผอมนะผอมไหมยาวใช่ไหมเห็นไหมจะดูใหญ่ดูกว้างดูสูงแบบนี้นะครับดูเหมือนแบบคนอยู่ข้างล่างเรายิ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะมุมเสยมุมเสยต่อไปนะครับมุมกดมุมกดบ้างเนาะครึ่งตัวล่างบอลถ่ายทำไมครึ่งตัวล่างครับนะมุมกดคืออะไรนะครับ high angle นะครับหรือบางคนเรียกสมัยเราเรียนใช่ไหมบอลเราเรียก bird eye view ป่ะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอยกกล้องก่อนนี่นะครับอันนี้คือถ่ายแบบให้เหมือนแบบหัวโตตัวเล็กนะครับเวลาเราไปทะเลไปไกลๆไปอะไรเราจะชอบถ่ายแบบนี้ใช่ไหมนะหัวโตตัวเล็กหัวโตตัวเล็กข้างหลังเห็นวิวนะครับโอ้ยฮะนะครับคนที่ถ่ายพวกรีวิวที่ท่องเที่ยวอ่ะทำแบบนี้แล้วภาพมันจะดูสนุกมันดูแตกต่างเห็นไหมเพราะนั้นจำไว้เลยนะเราถ่ายของเช่นเราอยากจะถ่ายวันนี้เพิ่งไปถ่ายรีวิวมากะเพราถาดจานยักษ์ใช่ป่ะจานยักษ์เราอยากให้ยิ่งดูยักษ์นะครับเดี๋ยวลองดูสมมติมีอะไรจานยักษ์ไหมขอยืมเล่นหน่อยฮะอันนี้ก็ได้นะครับผมอยากถ่ายจานของจานนี้ให้ใหญ่ถ้าผมยืนอย่างเงี้ยใหญ่ไหมไม่ใหญ่เลยถูกป่ะมันไม่ใหญ่เลยมันดูแบบก็ธรรมดานะครับยิ่งถ่ายกดถ่ายกดเป็นไงก็ยังไม่ใหญ่นะแต่ถ้าผมถ่ายอย่างงี้เห็นป่ะดูใหญ่มั้ยดูใหญ่มั้ยเพราะนั้นเราอยากให้ของดูใหญ่เนี่ยเราถ่ายมุมแบบนี้เห็นมั้ยครับของดูใหญ่ตัวเราก็ดูเล็กปึ๊บเห็นมั้ยอันนี้ดูใหญ่เลยนะแค่นี้เองนะครับวิธีเทคนิคให้ของดูเล็กดูใหญ่อะไรเงี้ยก็มุมกดมุมอะไรเงี้ยมันจะช่วยเราได้นะกับกล้องมือถือหรือแม้กระทั่งแบบกล้องโอ้โหยิ่งกล้องแอคชั่นเคมใช้เลนส์วายนี่แบบยิ่งดูอลังการใหญ่เลยต่อมานะครับระยะละนะเมื่อกี้เราอยู่ในระยะใช่ป่ะเมื่อกี้มีเดียมช็อตลองช็อตไปแล้วนะครับต่อไปช็อต CU ครับหรือว่าเราเรียกว่า close up ก็คือระยะที่มันเข้าใกล้ตัวเรามากนะครับ CU เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะใช้ก็คือตัว CMU นะครับหรือว่า close up medium close up นะครับก็คือที่ผมชอบถ่ายประมาณนี้
นะประมาณนี้เพราะว่าอะไรคือด้วยความที่ใช้กล้องมือถือแล้วเราอยากควบคุมแสงง่ายๆนะครับเราก็มักจะถ่ายระยะนี้รวมถึงคนที่ไม่มีไมค์เราก็จะถ่ายระยะนี้ก็เป็นระยะที่เห็นอย่างเงี้ยเห็นไหล่เห็นตัวนะครับแต่แขนขาดละเห็นไหมหัวเริ่มขาดอ่ะให้เห็นหัวหน่อยนะครับอ่ะวางองค์ประกอบให้ดีเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้ที่สำคัญนะไม่ว่าจะอยู่ในช็อตไหนก็ตามระวังเรื่องมือแหมสมมติเราอยู่อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่สวยละเพราะว่าอะไรผมนั่งแล้วมือขาดใช่ป่ะเนี่ยถึงเป็นมีเดียมช็อตก็ตามนะครับแต่มือมันขาดเพราะนั้นให้ท่านั่งอย่างเงี้ยสังเกตว่าผมจะเอามือขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อให้เห็นว่ามันมีมือไม่ขาดนะเนี่ยไปถ่ายอย่างเงี้ยมือขาดเห็นป่ะช็อตมันจะไม่สวยเพราะนั้นเราเอามือเก็บเข้ามานะครับมือไม่ขาดหรือแม้กระทั่งแบบโพสอัพผมก็จะให้เห็นอย่างเงี้ยจะไม่ตัดข้อต่อนะห้ามตัดข้อต่อนะถ้าอยู่อย่างงี้ตลกมากเลยมือโผล่ขึ้นมานะครับไม่เหมือนมือเราให้ยกขึ้นมาแบบนี้นิดนึงเห็นไหมนี่ก็เป็นเทคนิคแก้นะครับเวลาเราถ่ายโคสอัพเข้ามานะครับอ่ะอันนี้มีเดียมโคสอัพใช่ไหมต่อมานะครับเข้ามาอีกนะครับบิ๊กโคสอัพเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาโคสอัพธรรมดาก่อนโคสอัพธรรมดานะจะอยู่ประมาณนี้อ่ะคือเห็นหัวเต็มนะครับแต่ตอนนี้มันจะเริ่มบวมๆแล้วหน้าจะกลมแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถ่ายระยะโคสอัพนะครับหรือว่าเห็นหน้าชัดๆเหมาะกับเวลาเราถ่ายแล้วเราต้องการแสดงอารมณ์หน้าตาเช่นแบบเราถ่ายอย่างนี้มีเดียมช็อตอยู่แบบและที่สำคัญปุ๊บเราเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะดูแบบสำคัญใหญ่ใช่ไหมครับจับสีหน้าเข้ามาแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นอะไรนะบีรีวิวบล็อกเกอร์ทำแบบพวกเครื่องสำอางใช่ไหมแต่บางทีเครื่องสำอางเรามาอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้มากเกินไปอย่างเงี้ยมันดูบวมๆนะครับจริงๆเว้นระยะเครื่องสำอางใช้ประมาณเดี๋ยวทำให้ดูนะเปิ้ลมาดูเพราะว่าเปิ้ลทำเครื่องสำอางสมมติผมกำลังรีวิวเครื่องสำอางอะถ้าผมมาอย่างเงี้ยโอ้มันดูแบบเละมากเลยเห็นป่ะใช่ป่ะเพราะนั้นรีวิวเครื่องสำอางให้มาระยะนี้ครับแค่นี้พอเนาะเห็นโปรดักต์ใช่ป่ะหยิบใช้โปรดักต์ประมาณนี้เห็นนะสวยๆสวยๆได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือกล้องยังอยู่นิ่งๆเลยนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะโคลสอัพใช่มั้ยนี่คือโคลสอัพนะครับต่อไปใหญ่กว่าโคสอัพอีกก็คือบิ๊กโคสอัพเราเข้ามาอย่างนี้ละประมาณนี้นะครับบิ๊กโคสอัพจับสีหน้าจับดวงตาสำคัญที่สุดนะดวงตาให้อยู่บนจุดเข้าช่องเลยแบบนี้เห็นไหมครับดวงตาอยู่บนจุดเข้าช่องจะรู้สึกว่าแบบถูกจ้องนะครับสายตาแสดงอารมณ์ได้นะโกรธไหมเศร้าตลกติงกาขึ้นไม่ได้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับใกล้ไปอีกครับก็คืออะไรซูเปอร์โคลสอัพนะครับเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเห็นลูกตาอะไรตาข้างเดียวจมูกข้างเดียวเห็นแค่นี้นะครับระยะนี้ก็คือน่าจะเป็นรีวิวแบบพวกอะไรนะคอนแทคเลนส์น่ะถางตาแล้วก็แบบใส่คอนแทคเลนส์อะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ใช้ได้นะระยะนี้ก็ใช้ได้มันเป็นการถ่ายแบบเหมือนกับแบบต้องการเก็บอารมณ์ของดวงตาหรือแม้กระทั่งอย่าลืมนะว่าบางทีเราถ่ายเนี่ยเราไม่ได้เก็บดวงตาอาจจะเก็บปากเงี้ยนะครับเช่นแบบบางนักร้องบางคนเนี่ยเก็บแค่มุมปากเงี้ยเห็นป่ะก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราเลือกระยะที่เหมาะสมอารมณ์เปลี่ยนหรือแม้กระทั่งบางคนถ่ายลองช็อตแบบเนี้ยแล้วเราไปตัดต่อวิดีโออ่ะครับเราสามารถไปมาร์คช็อตขยับช็อตได้นะมันก็จะได้ภาพแบบอีกแบบนึงแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นใช่มั้ยนะอันนี้ก็คือเรื่องของระยะนะครับระยะต่างๆที่เวลาเราถ่ายวิดีโอมันก็มีผลกับเรื่องวิดีโอแล้วต่อมานะครับทีเนี้ยคนที่ถ่ายแน่นอนครับเราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้บางคนเราไม่ได้ถ่ายแบบเอ้ยเอากล้องมาตั้งนิ่งๆอย่างนี้อย่างเดียวถูกป่ะเราก็จะมีการแบบเคลื่อนย้ายกล้องหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเราถือกล้องเดี๋ยวทำให้ดูนะครับบางคนอ่ะชอบถือกล้องแล้วก็เดินไลฟ์เดินคุยเนี่ยปวดหัวตายเลยนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยยืดๆโหดๆนะครับแค่นี้ผมยังปวดหัวเลยดูเองเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายครับมันควรจะมีที่มาที่ไปเนาะทีเนี้ยเดี๋ยวเราข้ามมันนิดนึงผมอยากให้ดูอุปกรณ์เกี่ยวกับการจับหยิบจับวิดีโอก่อนนะครับนอกจากขาตั้งกล้องที่เอามาตั้งแบบนี้นะซึ่งมีขาสั้นขายาวตัวหนีบเคยคุยไปแล้วนะครับทีเนี้ยสำหรับคนที่จะต้องการแพลนต้องการทิวแพลนคืออะไรทิวคืออะไรแพลนคือการถ่ายหมุนไปด้านข้างนะครับหมุนไปด้านข้างทิวคือการถ่ายขึ้นลงนะครับดังนั้นเนี่ยเอาสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ก่อนเนาะขอตัวอย่างแล้วกันนะมาทราบป้าขอยืมโทรศัพท์หน่อยลูกขอยืมโทรศัพท์หน่อยนะครับสมมติว่าเราถ่ายด้วยโทรศัพท์เนี่ยแหละนะแล้วก็เราจะแพนเราจะทิวเราต้องทำยังไง
มานะครับปึ๊บอย่างแรกเลยนะครับเวลาคุณจับโทรศัพท์นะเราจะไม่ใช่จับแบบอย่างนี้นะครับหรือว่าไปเร็วๆอย่างนี้นะครับหรือจับมือเดียวเงี้ยเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันจะสายนะถ้าเราอยากได้ภาพที่นิ่งอ่ะครับเราควรจะจับด้วย2มือนะครับเว้นไว้เว้นกล้องไว้จับด้วย2มือจับงี้ก็ได้นะครับเห็นมั้ยเลนอยู่งี้นะเลนอยู่นี่นะจับงี้นะเวลาจะแพนนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะเวลาเราจะแพนหรือเราจะทิ้วนะครับเราจะไม่ยกมือออกมาอย่างงี้ดูเห็นแขนผมมั้ยเราจะไม่ยกงี้แล้วทํานะครับให้เอาศอกมันหนีบกับลำตัวเพื่อให้ข้อต่อเราเหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วเวลาแพนเนี่ยไปทั้งตัวเห็นผมแพนนะดูนะดูนะเห็นมั้ยเห็นไหมไปทั้งตัวสองหนีบไว้ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ภาพสายนะครับเอาสองมาหนีบตัวนะหมุนนะครับทิ้วเหมือนกันนะครับทำให้ดูด้านข้างนะทิ้วแขนอยู่กับที่เห็นไหมผมใช้อะไรผมใช้แกนกลางลำตัวใช้หน้าท้องนะครับซึ่งไม่มีนะมีแต่ไขมันนะครับทิ้วเห็นไหมนะครับด้านหน้าตรงทิ้วนะครับแล้วเวลายืนนะแพนนะเดี๋ยวขอลองช็อตหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดๆอ่ะให้เห็นก่อนลองช็อตไกลๆเลยเดี๋ยวขอถอดไมค์แป๊บนึงนะอาจจะไม่ได้ยินนะครับเห็นไหมยืนอย่างนี้นะแพนเห็นไหมครับแพนเห็นไหมผมหนีบศอกนะหนีบศอกเห็นไหมแล้วขาตัวไม่ได้หมุนไปหมุนมาอย่างนี้เห็นไหมตัวนิ่งเลยนะล็อกเหมือนเป็นขาตั้งกล้องอะครับทิ้วเหมือนกันตัวล็อกแบบนี้นะครับเราจะได้แบบนี้นะเราจะได้ภาพที่มันนิ่งมากกว่านะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ยังขอยืมอยู่ก่อนลูกประซาฮะแล้วนิ่งมากกว่านะสำหรับการแพนกับการทิ้วด้วยการถือโทรศัพท์มือถือทีนี้อัปเกรดมานิดนึงนะครับบางคนเนี่ยมือใหม่ๆชอบซื้อแบบนี้ใช้นะครับเขาเรียกอะไรอ่ะหมายเซลฟี่ป่ะใช่ไหมเรียกหมายเซลฟี่นะก็ข้อดีของมันนะครับมันทำให้ระยะของกล้องเนี่ยมันไปได้ไกลมากขึ้นเนาะมันไปได้ไกลมากขึ้นเดี๋ยวขอคีบก่อนนะครับอ่ะแต่มันไม่เหมาะการเอามาทำอย่างนี้ครับเนี่ยสายไปหมดเลยเนาะผมไม่แนะนำเลยนะใช้มือสองมือจับดีกว่านะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการถ่ายแบบแค่นี้เซลฟี่ถ่ายรูปอย่างนี้โอเคนะครับแต่ไม่ใช่เอาอย่างนี้มาแพลนไม่ได้ไอ้นี่ไม่เหมาะนะครับจริงๆไม่สำหรับคนที่อันนี้เอามาถ่ายรูปเล่นได้อย่างเดียวเอามาถ่ายวิดีโอไม่เวิร์กไม่แนะนำยกเว้นคนที่เอาไปต่อขา2ชั้นอ่ะอย่างนี้ผมชอบใช้เวลาเดินทางก็คือไปเอาซื้อขาไตรพอร์ตแบบนี้มานะครับแล้วมาวางอย่างนี้นี่เห็นไหมเป็นขาเล็กพกได้อันนี้โอเคนะครับเล่นแบบนี้ได้เนาะแต่ผมจะไม่เอามาเล่นเป็นแพนทิวนะครับหรือบางคนไปซื้อไตรพอร์ตมาอันนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับใส่ขาจับมือถือให้เรียบร้อยนะครับพอช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่จับแบบนี้ก็มั่นคงกว่านี่สายนะครับถ้าอย่างเงี้ยประคองสองมือเนาะสมมติมีตัวจับนะอย่างงี้ครับเห็นไหมมีการอย่างงี้ช่วยประคองสองมือได้พอได้อยู่หนีบเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่รู้จะมีทำไม อ่ะได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะหรือเป็นไตรพอร์ตก็ได้ได้อรรถประโยชน์ดีทีนี้คนที่มีเงินขึ้นมานิดนึงมีช่วงนึงเขาฮิตกันมากเลยนะครับคือตัวจับแบบนี้มันก็คือลักษณะเดียวกับที่ผมพูดแหละคือมันคือจับแบบนี้นะแต่อันนี้มันมีด้ามจับมาให้เรียบร้อยมีตัวจับไมโครโฟนมีตัวจับไฟวิดีโอซึ่งผมใช้ตัวเนี้ยผมใช้ในการถ่ายภาพนิ่งบ่อยมากนะครับใช้ในการถ่ายวิดีโอแบบตั้งขาตั้งบ่อยมากเพราะว่ามันจับไฟได้นะฮะอ่ะเราก็อย่างงี้ก็เอามือถือใส่เข้ามาปึ๊บอย่างงี้แบบนี้เห็นไหมมั่นคงขึ้นดีขึ้นนะครับแพนทิ้วได้เหมือนกันไฟตามด้วยไมค์ตามด้วยอันนี้เหมาะนะครับราคาจำได้ไม่ได้แล้วฮะ5-600ป่ะ5-600ดีอันนี้แนะนำนะครับใช้ดีอยู่ต่อมานะครับอีกแบบนึงก็คือพวกแฮนด์สเตบิไลเซอร์นะสมัยก่อนนี่ผมซื้อมาตัวแรกเลยนี่แฮนด์สเตบิไลเซอร์พวกนี้ข้อเสียของมันคือใหญ่เกะกะเดี๋ยวนี้น่าจะมีเล็กๆละนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยแผ่นผิวนุ่มเลยนุ่มเลยนะไม่มีกระแทกเลย
นะครับแต่ว่าอาจจะมีโยกเยกบ้างนะครับแต่ว่าก็รับได้นะครับมีเทคนิคนิดหน่อยคือผมชอบใช้เอามือนิ้วประคองนี่เห็นไหมเอานิ้วประคองนี่นะครับฮะกล้องพวกนี้กล้องมันจะตั้งอยู่ในแนวระนาบตั้งฉากตลอดเวลาแม้กระทั่งเราเดินอย่างเงี้ยเดินถือพูดอ่ะก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับใครยังไม่ไปดูก็ไปดูได้รีวิวตัวนี้ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะใช้กับกล้องน้ำหนักได้ไม่เกิน1กิโลมือถือใช้ได้กล้อง DSLR ใช้ได้นะครับกล้องเอ้ยไม่ใช่ DSLR ไม่ได้โทษทีกล้องมิเรเลสใช้ได้ DSLR ใช้ไม่ได้นะครับแอคชั่นแคมได้อยู่แต่ผมว่ามันใหญ่ไปเล็กๆมีลองไปหาดูนะครับสุดท้ายนะครับอีกแบบนึงก็คือคนที่มีสตุ้งสตางค์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วโอ้โหสมัยก่อนนี่ตอนทำวิดีโอใหม่ๆนะอยากได้มากนะครับเป็นพวกสเตเบลไลเซอร์ไฟฟ้าหรือคนเขาเรียกอะไรเรียกกิมบอลแล้วแต่เรียกอะนะครับเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งจะบอกว่ามันเบานะผมใช้ของชี่หยุ่นสมูทคิวตัวเก่าสมูทคิว3เบาอันนี้หนักกว่าเพราะมันมีตุ้มเวทด้วยนะครับไว้ถ่วงอันนี้ไม่มีโอ้โหเบาๆเลยเพราะมันเป็นไฟฟ้านะเดี๋ยวใส่ให้ดูยิ่งตัวใหม่นะครับตอนนี้อะไรนะสมูทคิว4ออกมาแล้วใช่ไหมแถมแบบอะไรนะของ DJIก็ราคาก็ลงตามมานะครับก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคไปฮะนี่แบบนี้นะครับเวลาได้มาก็เซตอัพไปเรียกอะไรให้เรียบร้อยเนาะตัวนี้พอดีปกติใช้กับ iPhone ก็เลยไม่ได้เซตอัพไว้กับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับนะแล้วก็สเตบิไลซ์มันซะปึ๊บนี่อ่ะเห็นไหมอันนี้จะถือยังไงก็ได้ครับแค่บิดข้อมือเห็นไหมนุ่มเลยเห็นนุ่มเลยสบายเห็นไหมครับอ่ะเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับใครมีตังหรือมีงบประมาณขนาดไหนมันก็งานเราก็จะออกมาดีตามอุปกรณ์นะสำหรับคนมีอุปกรณ์ก็ใช้มือไปคือผมลองมาหมดทุกตัวแล้วแล้วก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ใช้มือนั่นแหละนะครับทีนี้พอเรามีอุปกรณ์พวกนี้แล้วไม่ใช่เอามาถือถ่ายเฉยๆบางคนมีนะครับบางคนซื้อไว้นานละปรากฏว่าไม่เอามาถ่ายจ้ะคือเอาไปใช้วางถ่ายเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นเนี่ยมุมในการถ่ายนะด้วยสเตบิไลเซอร์หรือด้วยอุปกรณ์พวกนี้มันก็คือการฝึกแผนฝึกทิวนั่นแหละนะครับมันทำให้แผนทิวนิ่งๆขึ้นแล้วเราก็จะได้ฝึกนะครับทีนี้เรามาดูอ่ะมาผมพูดมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเรื่องแผนเรื่องทิวใช่ไหมครับแผนคืออะไรทิวคืออะไรนะแผนคือการเบนภาพไปด้านข้างนะครับเบนไม่ใช่เคลื่อนกล้องเครื่องกล้องไปด้านข้างซ้ายขวานะครับนะอย่างนี้นะดูนะอย่างนี้เรียกแผนนี่เรียกแผนเห็นไหมแผนนะครับนะครับส่วนทิวนะครับนี่คือเรียกทิวเห็นไหมทิวลงทิวขึ้นนะครับทันไหมนะครับดูนะแผนจากนอกมาในไปนอกก็ได้นะครับมีนะทิวทีนี้มาดูครับว่าเราจะแพนเราจะทิวยังไงให้มันเกิดอารมณ์เกิดเฟรมที่น่าภาพที่น่าสนใจในวิดีโอของเรานะครับปกตินะอย่างที่ผมใช้คือเราจะแพนจากสิ่งที่ไม่สำคัญหรือทิวจากสิ่งที่ไม่สำคัญมาหาสิ่งสำคัญเช่นตอนที่ผมเปิดวิดีโอนะผมอาจจะตั้งกล้องไว้อย่างนี้ตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะครับแล้วพอผมจะเข้ามาในฉากกล้องหันมาปื้อแพนเข้ามาแล้วก็ค่อยมาสวัสดีครับวันนี้ใช่ไหมหรืออาจจะมาจากท้องฟ้าก็ได้นะปื้ออย่างนี้มาจากเพดานสมมติมาจากเพดานกล้องหมุนมาปื้อสวัสดีครับเห็นไหมเข้ามาแบบนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราเลือกจากจุดที่ไม่สำคัญมาสำคัญหรือแม้กระทั่งเราถ่ายโปรดักต์นะครับถ่ายสินค้านะสปอนเซอร์มาบ่อยนะวันนี้นะครับถ่ายสินค้านะครับจากหน้าผมนะครับเราแพนมาหาสินค้าเห็นไหมให้เปลี่ยนความสำคัญเราคุยกันอยู่แบบนี้แพนมาหาสินค้าได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะให้อะไรสำคัญเราก็มาหยุดอยู่ที่สิ่งนั้นนะครับเราจะไม่แพนแบบแพนแล้วผ่านไปถูกป่ะเราจะแพนแล้วก็มาหยุดในจุดที่มันสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันก็คือมีเขาเรียกว่ามันมีเรื่องราวเนาะมันมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่แพนผ่านไปมันก็ไม่สนุกเนาะทีนี้
มันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะทีนี้มาดูนะครับนอกจากแพนจากทิวเอาไปใช้กับอันนี้คือภาพนิ่งกล้องแพนหาภาพถูกป่ะกล้องทิวหาภาพทีนี้ถ้ามันเป็นภาพเครื่องไหวล่ะนะครับรถกำลังวิ่งคนกำลังเดินจักรยานกำลังวิ่งนะครับเราสามารถแพนตามได้นะครับหรือแม้กระทั่งวิ่งตามก็ได้นะถ้าเรามี stabilizer ดีๆนะครับเวลาเราแพนตามเนี่ยถ้าของมีอยู่2 อย่างของเคลื่อนไหวกล้องอยู่นิ่งนะครับเช่นอย่างนี้สมมตินี่เป็นรถนะครับรถวิ่งผ่านมาเฟี้ยวเห็นไหมหรืออะไรก็ได้ผ่านไปฟึ๊บนะเรากล้องอยู่นิ่งๆเราก็จะเห็นว่ามันผ่านตกขอบกล้องไปแต่ถ้าเราอยากจะให้ตามเช่นรถกำลังนี่กำลังมาฟึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ส่งไปเอาใหม่นะปึ๊บส่งไปเห็นไหมนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่เวลาส่งให้มันจบหลุดขอบจอไปนะมันก็จะได้แบบมีเขาเรียกอะไรนะ เรื่องราวนะครับดังนั้นเนี่ยมุมกล้องเนี่ยทุกมุมทุกแบบทำให้เกิดเรื่องราวสิ่งที่พูดทั้งหมดวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อัตราเขาเรียกอะไรนะการปรับสัดส่วนต่างๆของภาพนะครับระยะของภาพระยะของวิดีโอระยะการถ่ายทำรวมถึงการแพนการทิวนะครับรวมถึงอุปกรณ์พวกนี้มันจะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นเวลาถ่ายทำโดยเฉพาะคนที่สายเขาเรียกอะไรนะสายท่องเที่ยวสายทำมิวสิกวิดีโอนะครับหรือแม้กระทั่งนั่งพูดพิธีกรเงี้ยนะครับอารมณ์หรือว่าระยะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างผมสอนผมก็จะมักจะใช้ระยะนี้เพราะว่าเราได้เห็นหน้าพูดจากันชัดเจนถ้าผมไปสอนแล้วผมไปยืนไกลๆตัวเล็กๆใช่ป่ะเราก็จะไม่เห็นคุณจะไม่เห็นสายตาผมเพราะนั้นมันก็จะเหมือนคุยกันห่างๆดังนั้นเนี่ยผมก็เลยชอบคุยกันอยู่กับระยะนี้เนาะเวลาทำไลฟ์ก็จะประมาณนี้หรือเวลาทำรีวิวก็อยู่ระยะประมาณนี้ครับทีเนี้ยเราก็ลองดูครับเทคนิคที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเทคนิคพื้นฐานง่ายๆนะครับที่ทุกคนน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานวิดีโอตัวเองได้นะครับก็ลองดูนะเพราะจริงๆลึกๆมันมีของเรื่องของคอนทราสต์สีเรื่องของเลนส์เรื่องของอะไรอีกซึ่งมันเป็นรายละเอียดเยอะๆจริงๆเยอะจริงๆนะครับยิ่งเขาเรียกคนที่ถ่ายภาพสวยถ่ายงานวิดีโอได้สวยนะครับเราก็จะเข้าใจเรื่องสีเรื่องภาพรวมถึงเรื่องแสงเนาะแม้กระทั่งแบบแสงที่ทำให้เกิดแฟลร์นะครับเช่นสมมติผมนั่งอย่างเงี้ยผมแบบอยากถ่ายแบบเนี่ยหมุนให้มันมีแฟลร์อะไรเงี้ยได้ไหมดูเออเนี่ยเงี้ยฟื้นแผลจากเนี้ยปึ๊บแล้วลงมาหน้าผมปึ๊บเห็นไหมมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งเนาะอันนี้อาจจะขอกขุกขักนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ใส่สเตบิไลเซอร์อ่ะเนี่ยครับมันก็จะมีอารมณ์ต่างๆเนาะในการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพซึ่งถ้าเราไปปรับใช้งานวิดีโอของเรามันก็จะดีมากขึ้นนะครับอ่ะถึงตรงนี้แล้วนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์ยาวนะเพราะว่าเรื่องของมุมกล้องเรื่องของอะไรก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราอาจจะกลับมาเรื่องของ YouTube บ้างนะแล้วอาทิตย์หน้าคิดว่าจะสอนเรื่องการลงวิดีโอการใส่ description การใส่ไตเติ้ลนะครับอะไรการใส่แท็กในวิดีโอเนาะอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นเรื่องนี้ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรก็ตามนั้นแหละครับแต่ถ้านึกอะไรออกแล้วมันน่าสนใจก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวให้เวลาสักประมาณ5นาทีนะครับถ้าไม่มีใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวจะจบไลฟ์ละนะครับลองไหมใครมีคำถามอะไรอยากจะถามไหมระหว่างนี้ก็ขอสปอนเซอร์อีกทีนะครับก็คลิปนี้ก็สนับสนุนโดยไมค์โคมิก้านะครับก็ให้ไมค์เสียงดีๆที่ผมใช้แบบนี้นะครับมาใช้ไลฟ์ให้เราเขาเรียกอะไรไลฟ์ให้เราชมกันนะครับรวมถึงคนที่อยากได้ไมค์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ใน YouTube ผมนะครับไปดูได้นะครับไมค์โคมิก้านะเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องของภาพวิดีโอมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับนะตอนนี้น่าจะออกกันไปหมดละนะพูดเยอะใช่ไหมพูดเยอะใช่ไหมดึกแล้วนะครับน่าจะง่วงกันละก็ถ้าอย่างนั้นนะครับไม่มีใครถามอะไรเนาะมีไหมไม่มีใช่ไหมผมเสียงหายหมดแล้วด้วยเนี่ยช่วงนี้ปล่อยมวยเหนื่อยมากนะครับระบมทั้งตัวถ้าไม่มีก็เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้แล้วกันก็เดี๋ยวฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากติดตามนะครับก็เรื่องของการทำ YouTube เรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับวิดีโอคอนเทนต์ก็จะอยู่ในบางทีแสงไม่พอควรทำแบบไหนซื้อไฟครับปั้นแสงไม่พอใช่ไหมมีให้เลือก2แบบแบบแรกอย่างนี้นะครับเป็นไฟวิดีโอตัวหนึ่งตัวไฟประมาณ500แบตประมาณ
7-800นะครับกับอีกแบบนึงง่ายๆเลยนะครับใช้หลอดไฟแบบข้างบนนั้นนะครับอาทิตย์ที่แล้วอ่ะจะบอกอาทิตย์ที่แล้วพูดเรื่องไฟไปแล้วนะครับไปดูย้อนหลังได้ชายสอนวิธีการจัดไฟหมดเลยรวมถึงการจัดไฟแบบบิวตี้จัดไฟให้สวยจัดไฟให้แบบถ่ายมาแล้วหน้าผ่องหน้าใสอะไรเงี้ยนะครับนี่สัปดาห์ที่แล้วพูดไว้ไปดูวิดีโอเก่าได้เลยนะนะครับแสงไม่พออ่ะซื้อไฟแต่ไม่ใช่เอาไฟมาอัดนะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยเห็นไหมอย่าเอาไฟมาอัดหน้าแบบนี้นะหน้าเบิร์นนะครับไม่ได้นะไฟต้องอยู่ให้พอดีระยะแบบนี้นะครับจะบอกว่าห้องนี้จริงๆมืดนะเดี๋ยวปิดไฟให้ดูเนี่ยเห็นไหมนี่คือมีไฟวิดีโอหนึ่งดวงใช่ไหมครับไฟในห้องปิดละแต่เรายังเห็นหน้ากันชัดอยู่เลยตามไปดูนะสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนที่อยากจะดูอยากจะมาคุยกันสดๆแบบนี้นะตั้งคำถามอะไรเวลาผมคุยเนี่ยก็ติดตามใน Facebook โอ้เสียงหายใน Facebook นะครับช่องอุดรยูทูบเบอร์อุดรนะครับส่วนคนที่ดูวิดีโอย้อนหลังก็ดูใน YouTube ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยช่องผมก็จะมีคอนเทนต์ก็เป็นเรื่องสอนดำน้ำเนาะสอนทำช่อง YouTube สอนงานวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็รีวิวสินค้าส่วนคนที่ติดตามเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของ การรีวิวร้านอาหารต่างๆในอุดรธานีตอนนี้ก็เปิดช่องใหม่ไปแล้วนะครับชื่อ Banana Diary นะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องกล้วยๆนะก็เป็นช่องของภรรยานะครับฝากเลยนะครับไปติดตามด้วยนะครับตามกันไปด้วยนะแล้วก็คุณกล้วยเนี่ยก็ทำน้ำมะนาวช่วยได้ขอบคุณครับเปิ้ลเดี๋ยวจะลงไปกินนะครับแล้วก็อะไรนะเขาก็จะกล้วยเขาจะทำเรื่องเกี่ยวกับพวกบิวตี้รีวิวของเครื่องสำอางเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเปิ้ลส่งมารีวิวได้นะครับอ่ะส่วนเด็กๆนะครับก็มีของบอสซ่านะช่องบอสซ่าพาเพลินสำหรับเพื่อนๆที่อยากเอาลูกเรียนโฮมสคูลนะครับก็ติดตามช่องบอสซ่าพาเพลินได้นะครับที่บ้านนี่มีช่อง YouTube ของตัวเองทุกคนนะรวมถึงช่องใหม่ล่าสุดนะครับเรื่องBebop Little Sound นะครับก็เสียงเล็กๆจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะฮะก็จะเป็นช่องที่ Bebop นะครับร้องเพลงนะโคเวอร์เพลงอะไรเงี้ยก็ฝากไปติดตามทุกช่องเลยนะครับในเครือที3 B ทั้งหมดเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามชมนะครับขอบคุณเปิ้ลที่มาฟังนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูย้อนหลังนะครับว่าเราคุยอะไรกันไว้บ้างเนาะอยากเพื่อนที่พยายามเริ่มทำวิดีโอเนี่ยได้วิดีโอคุณภาพดีๆแล้วก็ไม่เสียกำลังใจในการทำงานนะครับหรือใครจะพัฒนาจากแค่ไลฟ์ใน Facebook ไปทำถึงคอนเทนต์ในยูทูบเบอร์เนี่ยก็ลองดูครับรับรองว่าทำสำเร็จแน่นอนนะทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปนอนละนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวครับบ๊ายบาย